ถาบันเลือดแห่งชาติได้จัดกิจกรรมหับบริจาคเลือดเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันกาแดงและซีกโป้งเตือแดงสากลครบรอบ161ปีกิจกรรมหับบริจาคเลือดในโอกาสเฉลิมฉลองวันกาแดงและซีกโป้งเตือแดงสากลครบรอบ161ปีที่ศูนย์การค้าเปียงแจ่นเซ็นเตอร์จัดโดยสถาบันเลือดแห่งชาติซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อรักษาหลักมนุษยธรรมให้คงอยู่เพื่อช่วยเหลือคนเจ็บที่รอคอยการสนองเลือดจากสังคมในการร่วมบริจาคเลือดดร.จันทราสุขสาครหัวหน้าสถาบันเลือดแห่งชาติให้ฮู้ว่านับแต่เดือนมังกรถึงเดือนเมษายน2024ได้รับบริจาคเลือดทั่วประเทศ 22,640 ถุงลดแผนการที่คาดไป 3,340 ถุงซึ่งสถาบันเลือดแห่งชาติต้องได้ปลุกระดมคนควยให้ผู้ที่มักบริจาคให้หลายขึ้นเพื่อให้มีเลือดแห่ไว้เพื่อสนองแก่คนเจ็บตามห้องหมอในทั่วประเทศพวกเขาในมื้อนี้ก็ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองวันกาแดงสากลและก็วันกาแดงแล็กซี่วงเดียงในสากล8มิถุนายนเฉพาะในเดือน4กะกระบวนการบริจาคเลือดอยู่บ้านเฮาก็แม่นนั่นได้ถูกดำเนินอย่างเป็นปกติแต่ว่ามาเบิ่งการตอบสนองและก็ยังบ่ทันได้เพียงพอกับความต้องการเทือเนื่องจากว่าในเดือน4ที่ผ่านมาก็เป็นเทศกาลปีใหม่ลาวแดและอีกด้านนึงสมทบกับอากาศร้อนและก็มีการอันนั้นบ่สามารถที่ออกรับบริจาคเลือดได้ตามเป็นปกติเนาะย้อนว่ามีการพักยาวแต่ว่าก่อนข้ามคนเจ็บหรือว่าความต้องการเลือดผัดมีลักษณะสูงขึ้นเนื่องจากว่าอุบัติเหตุก็หลายขึ้นอยู่ในช่วงปีใหม่แต่พร้อมเดียวกันนั้นก็จะมีคนเจ็บที่ปกติที่มีลักษณะเพิ่มขึ้นเช่นว่าคนเจ็บที่เป็นทาลัสซีเมียคนเจ็บที่เป็นแม่หญิงถือพาเสียเลือดหลายคนเจ็บที่มีการผ่าตัดและอันฟอกมาไข่หลังและดื้นซึ่งว่าเป็นคนเจ็บที่ต้องใส่เลือดประจำแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนาะถ้าเทียบใส่การอันนั้นรับบริจาคเลือดของพวกเขาแล้วมันลดคาดหมายที่วางไว้ในกิจกรรมครั้งนี้มีหลายภาคส่วนเข้าร่วมบริจาคเลือดและมีหลายภาคส่วนประกอบส่วนเป็นวัตถุปัจจัยเป็นต้น3องค์การจัดตั้งมหาชนบริษัทเปียลาวประกอบส่วนมอบเครื่องดื่มรวมมูลค่าเกือบ5ล้านกีบสำหรับมื้อสำคัญในมื้อนี้บริษัทเบียร์ลาวของพวกเฮาก็ได้มีน้ำดื่มคือเก่าเนาะมาสนับสนุนให้แก่แขกแล้วก็ผู้บริจาคเลือดทุกท่านทั้งที่พวกเฮาทุกคนนั่นทำฮู้น้ำกันเนาะว่าการขาดแคลนเลือดในช่วงนี้แม่นถือว่าเป็นประเด็นที่ว่าค่อนข้างจะเฮงฮีบด่วนเนาะฉะนั้นทางบริษัทเบียร์ลาวของพวกเฮาก็ขอเชิญชวนเนาะบรรดาท่านที่ว่ามีจิตใจอยากช่วยเหลือผู้ประสบภัยและก็ผู้ที่ขาดแคลนเลือดเนาะให้มาบริจาคเลือดช่วยกันเพื่อช่วยบ่ว่าจะเป็นชีวิตและก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติเนาะให้กลับมามีชีวิตคืนหรือว่ามีสุขภาพที่ดีคืนมาเจ้าครั้งนี้เป็นครั้งที่18เจ้าสำหรับการบริจาคเลือดนี่ก็รู้สึกดีใจเนาะค่ะถึงว่าเฮาจะบ่ช่วยอันโดยการบริจาคเลือดก็ยาแต่ว่าเฮาบริจาคเลือดโดยการด้วยความสมัครใจของเฮาเองเนาะแล้วเฮาเฮ็ดแล้วก็เฮารู้สึกดีใจนะคือว่าแบบมันคือเป็นบุญอันนึงของเฮาที่แบบเฮาบริจาคไปแล้วแต่ว่าเฮาบ่ฮู้ว่าเลือดเฮาจะไปอยู่นําไผเนาะแต่ว่าเฮาก็ดีใจว่าเฮาเฮ็ดประกอบส่วนเพื่อสังคมจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้คาดคะเนว่าจะได้รับเลือดประมาณ200กว่าถุงย้อนปริมาณเลือดที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้มีจํานวนพอหลายเมื่อเทียบใส่กับความต้องการของคนเจ็บที่ต้องการเลือดตามห้องหมอทั่วประเทศยังสูงสถาบันเลือดแห่งชาติจึงเรียกร้องให้ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงมีเงินไขสามารถบริจาคเลือดได้ที่สถาบันเลือดแห่งชาติ